คือผมคิดว่านะฮะตัวเรื่องของ ESG เนี่ยคือเรื่องของเทรนด์เนี่ยที่ผมคุยให้ฟังเนี่ยนะครับถามว่าเป็นข้อจำกัดในการลงทุนหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในบ้านเราอาจจะไม่ได้มองเป็นข้อจำกัดขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามีผลกระทบในเชิงธุรกิจของประกันภัยหรือไม่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าก็น่าจะมีผลกระทบอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับฐานลูกค้าที่มาจากกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้คอมพลายตามหลักการ ESG นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เก็บความเสี่ยงไม่จะเป็นผู้เดียวแต่เราต้องจัดสรรประกันภัยต่อไปด้วยซึ่งบริษัทประกันภัยต่อเนี่ยนะฮะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างแบนกับอุตสาหกรรมที่ไม่คอมพลายตามหลัก ESG นะครับคำว่าแบนของเขาเนี่ยเขาแบนได้หลายทางแบนด้วยการ1ไม่รับประกันภัยต่อคือไม่ต้องรับโอนความเสี่ยง2คือรับโอนความเสี่ยงในราคาที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันจะกระทบตรงไปยังลูกค้าโดยตรงอย่างที่ผมเรียนว่าโรงไฟฟ้าที่เป็นฐานหินอย่างเงี้ยมันจะอนาคตจะทำประกันลำบากมากนะครับ